ราศีตุลเลยแล้วกันราศีตุลเดือนธันวาคมเจอกับอะไรบ้างรอคอยความสำเร็จรอคอยความหวังเป็นช่วงเวลาในการรอคอยความหวังค่ะก็แปลว่าชาวราศีตุลเนี่ยสู้มาเยอะเดือนนี้ก็เหมือนรอผลผลิดอกออกผลผลกำไรรอคอยราศีตุลใช่รอคอยความสำเร็จสิ่งต่างๆที่ได้ลงมือทำไปแล้วเนี่ยเดือนนี้จะทำให้คุณได้รอเห็นความสำเร็จถ้าคนที่ลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจก็จะรอเห็นผลกำไรนะคะถ้าเป็นในเรื่องของสายงานหรือคนที่ทำงานมีตำแหน่งหน้าที่การงานเหมือนจะรอฟังข่าวดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นนะอาจารย์โอมนะรอผลอนุมัติรอผลอะไรบางอย่างใช่ถ้าบางคนเกี่ยวกับสถาบันการเงินอย่างเงี้ยก็รอจะได้ไหมรอผลเป็นเรื่องของการนั่งรอคอยผลอนุมัติวงเงินกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถอย่างนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลนะคะการเงินช่วงนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการเขาเรียกว่าเหมือนการใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวพันกันในเรื่องของการทำงานการลงทุนเกี่ยวกับงานนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุนกับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่เคยทำสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้อาจจะต้องได้ใช้เงินในเรื่องของการเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆที่เขาอยากรู้อยากรู้จักนะอาจารย์โอมถ้าอยากจะได้พัฒนาตนเองอาจจะต้องเขาเรียกว่าเหมือนต้องใช้เงินเป็นตัวต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาตนเองในเรื่องของสายงานต่างๆนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักช่วงนี้ให้ระมัดระวังมีปัญหาเรื่องของบุคคลที่3มีเสน่ห์มากเป็นพิเศษนะคะทำให้ตัวคุณอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวโยงมีความสัมพันธ์แต่เท่าที่ดูเนี่ยไม่ได้เกิดกรณีเชิงชู้สาวหรือทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นมาในเชิงของการอุปถัมภ์ให้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็มาสนับสนุนในเรื่องของความสำเร็จเบื้องต้นเกิดขึ้นนะคะถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะรอฟังข่าวในเรื่องของการตั้งบุตรเขาเรียกนะตั้งครรภ์การมีบุตรหรือการรอคอยความสำเร็จในเรื่องของการวางแผนการมีบุตรจะท้องไหมใช่จะมาหรือเปล่าใช่หรือบางคนอาจจะต้องเขาเรียกว่าเหมือนทำเด็กหลอดแก้วอย่างเงี้ยค่ะอาจจะรอฟังผลว่าลูกจะมาไหมติดไหมประมาณนั้นถ้ารออะไรอยู่ก็โทรมาเลยรายละเอียดลึกๆต้องมาเจาะกันนิดนึงนะสำหรับชาวราศีตุลสรุปง่ายๆคือเดือนธันวาคมเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังนั่นเองสำหรับชาวราศีตุลราศีตุลคือการรอคอยใช่ค่ะประมาณนี้ฮะรอความหวังรอความสำเร็จ